ตั้งแต่กิโลเมตรที่ศูนย์หรือพูดง่ายว่าตั้งแต่ที่ท่านเริ่มต้นวิ่งจนถึงกิโลเมตรที่ห้าไม่มีจุดให้น้ำนะครับศูนย์ถึงห้าไม่มีจุดให้น้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะส่งผลอย่างไรขอให้ทุกท่านนะครับดื่มน้ำพรีโหลดน้ำโพเดียมแคลอรี่ให้เพียงพอก่อนแข่งนะครับและพอถึงจุดกิโลเมตรที่5นะครับไม่ว่าจะคนเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะต้องเบียดนักวิ่งแค่ไหนขอให้ท่านรับน้ำนะครับเน้นย้ำว่าขอให้ท่านรับน้ำไม่เช่นนั้นท่านจะต้องวิ่งทนต่อไปจนถึงกิโลเมตรที่9เห็นมั้ยฮะ The Solid PaceTC Travelon Yeah The Solid Pace TC Travelon Yeah The Solid Pace TC Travelon Yeah The Solid Pace TC Travelon Yeahสวัสดีครับผม TC Fratlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peak Certified Coachวันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast, Spotify, ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปรินต์สแตนดาร์ดฮาล์ฟหรือฟูลดิสแตนซ์ไอรอนแมนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USA Triathlonคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Line ID @tctriathlon หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tctriathlon.com/coachingpackage London Marathon 1ใน World Marathon Major สุดยิ่งใหญ่ระดับโลกที่มีเส้นทางวิ่งที่สวยงามผ่านจุดแลนด์มาร์คสำคัญในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอย่างเช่น Tower Bridge London Eye Big Ben Buckingham Palace วันนี้ทุกท่านสามารถจองและซื้อแพ็กเกจ London Marathon 2024ได้แล้วรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเข้าไปดูที่ www.lersilitravel.com หรือติดต่อ Line ID @lersili9 สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์ลินมาราธอนนะครับก็อ้างอิงจากเอกสาร Event Info เลยครับของตัวผู้จัดที่จะส่งให้นักวิ่งแล้วก็อยู่บนเว็บไซต์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อเก่งนะฮะธนากรชื่อคุณลงก็เป็นโค้ชวิ่งโค้ชไตรกีฬาแล้วก็เป็นพอดคาสเตอร์นะครับทำพอดคาสต์ที่ The Solid Pace Podcast นะครับเน้นย้ำนะว่า The Solid Pace Podcast เราคือพอดคาสต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองนะครับโดยผม TC Triathlon Ironman U Certified Coach USA Triathlon
Certified Coach USA Triathlon Certified Race Director และ Exhaust Performance Specialist นะครับก็ต้องขออภัยนะวันนี้คือเสียงมันจะก้องๆหน่อยแล้วก็มันคือฉากหลังอย่างที่เห็นก็จะเป็นเหมือนอยู่ในห้องครัวนะก็พอดีย้ายนะครับที่อยู่นะฮะมาศึกษาต่อนะครับที่ประเทศอังกฤษนะฮะที่เมืองเชฟฟิลด์นะครับศึกษาในสาขา Sport and Exercise Psychology นะฮะหรือว่าภาษาไทยก็จิตวิทยาการกีฬาครับก็เรียนปอโทนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็ผมจะมาพูดคุยแล้วก็แชร์ประเด็นสำคัญสำคัญนะที่เอาเป็นง่ายๆว่านักวิ่งทุกท่านเนาะที่จะไปเบอร์ลินเนี่ยควรจะรู้นะครับแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านก่อนที่จะเริ่มต้นแข่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะครับก็วันนี้จะขออนุญาตพูด4ประเด็นนะฮะ4ประเด็นใหญ่ๆอาจจะมีเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะฮะประเด็นแรกคือเรื่องของสตาร์ทการ์ดนะครับก็เป็นเอกสารไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้ทำอะไรบ้างนะครับประเด็นที่2ก็เรื่องของ Expo แล้วก็การลงทะเบียนแข่งขันนะฮะประเด็นที่3ก็เราจะมาดูพร้อมๆกันฮะเรื่องของเส้นทางการแข่งแล้วก็เรื่องของชิปทัมมิ่งนะครับจุดไหนที่สำคัญจุดไหนที่ไม่ควรที่จะพลาดในเรื่องของการรับน้ำหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเส้นทางนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็จะมาพูดถึง pacing เนาะว่าเราควรจะ pacing แบบไหนอย่างไรในการที่เราวิ่งมาราธอนครั้งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะฮะรอสักครู่นะครับโอเคฮะก่อนอื่นขออนุญาตเปิดให้ดูสตาร์ทการ์ดก่อนนะครับสตาร์ทการ์ดตัวนี้นะฮะเป็นเอกสารที่นักวิ่งเบอร์ลินมาราธอน2023ทุกท่านจะต้องมีนะครับผู้จัดจะส่งให้ทางอีเมลที่นักวิ่งทุกท่านลงทะเบียนไว้นะครับเราจะเห็นว่าตัวสตาร์ทการ์ดนะครับก็จะมีเรื่องของ gender ก็คือเพศของเรานะครับ last name first name นามสกุลชื่อเรา date of birth นะครับเป็นในเรื่องของวันเกิดนะฮะ event ก็แน่นอน BM นะครับ Berlin Marathon 23 off ก็คือ run นะครับแล้วก็ chip ก็เป็น rental chip นะฮะเน้นย้ำนะครับว่า rental chip อย่างที่ตัวหนังสือเขียนเลยคือมันเป็นการที่เราเช่า chip timing เพราะนั้นเราจะต้องคืน chip timing ทุกครั้งนะครับเข้าเส้นชัยเราคืนนะฮะส่วนที่ผมปิดสีดำไว้ตรงนี้นะครับเหนือข้างบนจะเป็นบิ๊บนัมเบอร์เราก็จะเห็นบิ๊บนัมเบอร์เรานะฮะแล้วก็จะมีตัว QR code registration number นะครับผมอันนี้เป็นส่วนแรกของ start card นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า start pass นะฮะส่วน closing option อย่างของผมเนี่ยเลือกเป็น poncho poncho ก็คือเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมที่เราจะได้รับหลังจากที่เราวิ่งจบเข้าเส้นชัยแล้วนะฮะท่านสามารถเลือกนะครับ1ปอนโช2ถุงฝากของเป็นถุงพลาสติกใสเขาก็จะเขียนว่าพลาสติก closing bag นะฮะตรงนี้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปอนโชเขาก็อย่างที่เมื่อกี้แชร์ให้ฟังเราเข้าไปรับที่เราเข้าเส้นชัยแล้วก็เอาไว้คลุมตัวเพื่อสร้างความอบอุ่นนะฮะหรือบางคนก็ไม่อยากได้พอนโชก็เอาตัวถุงพลาสติกใสแล้วเราก็ฝากของนะครับฝากของที่อาจจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ๆสะอาดๆที่เราจะใส่หลังจากการแข่งนะฮะโอเคไปดูพร้อมๆกันครับตัวนี้เป็น event info ของเบอร์ลินมาราธอนนะฮะเปิดไปพร้อมๆกันเลยครับเขาก็เหมือนพยายามที่จะอธิบายเราเนาะในเรื่องที่มันสำคัญสำคัญนะครับมาราธอนเอ็กซ์โปครับมาราธอนเอ็กซ์โปเขาก็จะมีขึ้นนะครับ
ที่ไหนที่ Flughafen Tempelhof นะครับเป็นสนามบินเก่านะฮะ at the former airport Tempelhof วันเวลานะครับพฤหัสที่21กันยาบ่าย3ถึง2ทุ่มนะฮะศุกร์ที่12กันยา11โมงเช้าถึง2ทุ่มเสาร์23กันยา9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับอันนี้สำคัญอย่างไรมาราธอนเอ็กซ์โปเป็นช่วงเวลาที่นักวิ่งทุกคนนะฮะจะต้องไปรับเบอร์แข่งขันด้วยตัวเองนะครับเน้นย้ำท่านจะต้องไปรับเบอร์แข่งขันด้วยตัวเองนะฮะโดยเตรียมเอกสารสตาร์ทการ์ดหรือสตาร์ทพาสกับ ID นะครับพาสปอร์ตของเราแล้วก็โชว์ให้เขานะครับพอเราไปถึงเนี่ยเขาจะมีการที่จะให้ริสแบนกับเรานะครับริสแบนตัวนี้นะครับเป็นผ้าที่เขาจะมาคล้องข้อมือเราให้ท่านคล้องข้อมือจนวิ่งจบนะเพราะริสแบนตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าท่านคือนักวิ่งและจ่ายค่าสมัครและลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับการที่ท่านจะเข้าบล็อกสตาร์ทเขาจะดูเบอร์วิ่งและริสแบนนะครับผมอันนี้ก็ไปพร้อมๆกันนะมาราธอนเอ็กซ์โปเน้นย้ำไม่ใช่เน้นย้ำก็คือแชร์เพิ่มเติมว่าถ้าท่านชอบช้อปปิ้งเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อวิ่งกางเกงวิ่งเกี่ยวอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬารองเท้าวิ่งมีแน่นอนนะฮะมาราธอนเอ็กซ์โปครับไปเลยฮะรับรองกระเป๋าตังค์แฟบแน่นอนนะก็เลือกชมกันได้นะครับก็ยังไงก็ตามอย่าลืมนะว่าเราจะต้องวิ่งมาราธอนวันอาทิตย์ที่24กันยาเพราะนั้นก็เก็บแรงเก็บขาพักขาเยอะๆนะฮะก่อนที่เราจะต้องใช้เขา 42.195 กิโลเมตรในวันอาทิตย์ที่24กันยานะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นอีเวนต์ for kids นะครับอาจจะเมื่อกี้นะฮะหลายๆท่านเนาะเห็นว่ามันจะมี breakfast run นะครับ breakfast run เนี่ยท่านจะเข้าร่วมก็ได้นะครับหรือไม่เข้าร่วมก็ได้นะครับไม่มีการบังคับนะฮะก็ตามนี้เลยครับจุดสตาร์ทที่ชลอตเทนเบิร์กแล้วก็ไปจบที่โอลิมเปียสตาดิโอนนะครับหรือว่าโอลิมปิกสเตเดียมนะครับระยะทางรวมประมาณ6กิโลเมตรวันแข่ง23กันยาเริ่มแข่ง0930หรือว่า9โมงเช้านะฮะfree of charge and no registration required ก็เขียนชัดเจนนะฮะไม่ต้องเสียค่าสมัครและไม่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ for all participants of the BMW Berlin Marathon นะครับก็คือถ้าท่านเป็นนักวิ่ง Berlin Marathon ท่านเข้าร่วมได้ฟรีครับไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะฮะไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการวิ่ง Kids นะครับ Bambini Love นะฮะแล้วก็ Kids Run นะครับก็จะเป็น Line Sketch นะครับ Important Info ข้อมูลที่สำคัญนะครับเขาจะให้เบอร์ฮอตไลน์มาก็เป็นเบอร์ของเยอรมันนะครับบวก49นี่ก็คือรหัสประเทศของเยอรมันแล้วเขาก็ให้เบอร์ให้โฮมเพจนะครับที่จะติดต่อกับผู้จัดไว้นะครับเน้นย้ำว่าถ้าท่านไม่อยากที่จะเข้าตัวเว็บไซต์ก็สามารถโหลดดาวน์โหลดนะครับ Berlin Marathon App เข้ามาที่โทรศัพท์ของท่านได้นะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับโอเคอันนี้มาฮะ Marathon Expo Race Material Pick Up มาดูกันครับก็เขาก็ย้ำอีกรอบนะฮะพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับจะมีเอ็กซ์โปและท่านจะรับเบอร์แข่งได้ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับผมอย่างที่บอกฮะสตาร์ทการ์ดนะครับเป็นเอกสารสำคัญนะครับแล้วก็ ID ของเราพาสปอร์ตของเรานะครับท่านสามารถไปที่ Flughafen Tempelhof นะครับไปได้โดยใช้
รถไฟใต้ดินนะครับรถไฟใต้ดินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในอีเมลของ Start Card ที่เขาส่งมานะฮะมันจะมี1 Start Card ที่เป็น PDF ไฟล์แล้วก็2เป็นตั๋วรถไฟนะครับที่เขาจะให้กับนักวิ่งทุกคนสามารถเดินทางฟรีนะครับใช้ขนส่งมวลชนนะครับหรือว่า Mass Transit ของเขาได้ฟรีนะครับมีตั๋วรถไฟท่านปริ้นออกมาแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักฐานที่เราจะขึ้นรถไฟนะครับผมทีครับก็เขาก็บอกว่าแบบมีเอ็กซิบิเตอร์นะครับมาเยอะแยะมากมายแล้วก็สินค้าก็เลือกดูชมตามที่ท่านต้องการเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับตัว U นะครับท่านจะเห็นว่ามีตัว U 2ตัวตัว U นี่คือสถานีรถไฟใต้ดินหรือว่าเขาเรียกว่าอูบานนะฮะก็มี2สถานีให้เลือกนะครับท่านก็ลองดูนะฮะว่าจะสะดวกไปที่สถานีไหนนะครับพลัสเดอร์ลัฟรุกคือสถานีอูบานที่น่าจะใกล้ที่สุดนะครับที่บอกฮะ you need your start card นะครับแล้วก็ your ID นะครับสิ่งที่คุณจะได้สิ่งที่ท่านจะได้เมื่อท่านมาถึงแล้วก็จบการลงทะเบียนเนี่ยท่านจะได้ wristband เห็นไหมฮะ personal bib number นะครับ goodie bag ก็เป็นถุงที่เขาจะใส่พวกของที่ระลึกหรืออินโฟข้อมูลต่างๆนะครับถ้าท่านเลือก clothing bag ท่านจะได้ถุงพลาสติกใสนะครับแต่ถ้าท่านเลือก poncho ท่านจะรับ poncho หรือเสื้อคลุมหลังจากที่ท่านวิ่งจบแล้วนะครับ rental ship ตัวนี้สำคัญนะฮะเป็นตัว ship timing ที่ทุกท่านจะต้องเสียบหรือผูกกับเชือกรองเท้านะฮะณตลอดเวลาของการวิ่งเพราะมันจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปที่เซ็นเซอร์เป็นแม็กเซ็นเซอร์คือเป็นบริเวณที่ท่านวิ่งผ่านแล้วก็เหยียบไปแล้วก็บันทึกเวลานะครับถ้าท่านไม่ได้แปะเสียบหรือว่าผูก rental ship กับเชือกรองเท้าท่านท่านจะไม่มีเวลาการแข่งขันโชว์นะครับขึ้นในผลการแข่งที่จะมีประกาศนียบัตรส่งมาให้หรือเช็คออนไลน์ได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้นอกเหนือจาก wristband เบอร์แข่ง goodie bag rental ship หากท่านสั่งสินค้าล่วงหน้าก็สามารถรับได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสินค้าที่ระลึกของตัวอีเวนต์เบอร์ลินมาราธอนโดยส่วนใหญ่นะครับในปีที่ผ่านมาจะมีเพียงพอกับนักวิ่งทุกท่านนะฮะก็ท่านสามารถเลือกชมลองไซส์แล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยครับนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างโตเกียวมาราธอนที่ผ่านไปแค่1หรือ2วันสินค้าที่ระลึกจะหมดนะส่วนใหญ่เบอร์ลินเขาก็จะเตรียมไว้ค่อนข้างเพียงพอนะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะปีนี้นะครับเป็นปีที่หลายๆท่านก็อาจเพิ่งกลับมาเดินทางเนาะหลายประเทศเพิ่งกลับมาเดินทางก็อาจจะมีหมดสต็อกหรือว่าสินค้าขาดแคลนนะครับก็ลองไปดูที่หน้างานนะครับดูไปพร้อมๆกันครับ before the start ครับเขาเน้นย้ำอีกรอบนึงนะฮะ bib number wristband chip timing ท่านต้องมี3อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าบล็อกสตาร์ทนะครับส่วนเฮลเมตอันนี้นะครับเป็นหมวกกันน็อกในกรณีที่ท่านแข่งอินไลน์สเก็ตหรือเป็นวีลแชร์หรือเป็นแฮนด์ไบเกอร์นะครับผมโอเค follow the green line ครับหลายๆท่านเนาะพอวิ่งก็อาจจะมีการซิกแซกไม่ว่าจะเป็นโฉบไปรับน้ำหรือวิ่งได้ไม่ตรงทางซึ่งมันก็จะทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนะฮะเขาจะมีการสกรีนนะครับเพ้นหรือวาดตัวเส้นสีเขียวไว้ที่ถนนเลยฮะถ้าท่านอยากที่จะวิ่งแบบระยะทางเป๊ะ 42.195 ให้ท่านวิ่งตามเส้นทางสีเขียวนะครับผมโอเคฮะ
คราวนี้เรื่องของ refreshment นะครับผมเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น own refreshment นะฮะคือเราสามารถเตรียมเครื่องดื่มแคลอรี่ดริงก์มิกซ์ของเราแล้วฝากกับเขาได้นะครับในวันแข่งจนถึงเวลา 7.45 นะครับแล้วเขาจะเอาไปวางไว้ที่จุดตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเขียนชื่อ VIP number ให้เราแล้วก็จุดที่เราจะต้องการเอาไปวางนะก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะครับผมส่วนจุดให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่เวสแมปดีกว่านะว่ามันจะเป็นจุดไหนบ้างนะครับผมโอเคครับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งอันนะคือสเตชันหรือสถานีที่เราจะนั่งไปเพื่อที่ไปจุดสตาร์ทนะครับฮอปบันฮอฟฮอปบันฮอฟคือสถานีที่เป็นใจกลางเมืองหรือเมนสเตชันเบอร์ลินฮอปบันฮอฟเราอาจจะไม่ได้พักในเมืองเนาะเราพักนอกเมืองหรือบริเวณรอบนอกของเบอร์ลินก็นั่งไปลงฮอปบันฮอฟแล้วก็เดินไปได้เลยนะฮะหรือว่าเฟรสดริกสตราเซ่นะครับอีกหนึ่งสถานีหรือว่าแบรนเดนเบอร์เกอร์ต่อนะครับมี3สถานีนะฮะฮอปบันฮอฟเฟรสดริกสตราเซ่แบรนเดนเบอร์เกอร์ต่อนะครับขออภัยผิด3สถานีนะครับเน้นย้ำท่านสามารถนั่งรถไฟใต้ดินฟรีนะครับไปลงสถานี3สถานีนี้ได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าแบรนเดนเบอร์เกอร์ตอนะครับคือสถานีที่ไกลที่สุดเพราะท่านขึ้นมาท่านเจอจุดสตาร์ทเลยถ้าฮอปบันฮอฟก็จะต้องเดินประมาณน่าจะ800เมตรนะครับผมไม่ไกลฮะโอเคครับมาสตาร์ทบล็อกกันครับสตาร์ทบล็อกเขาแบ่งนะครับ A B C D นะครับสตาร์ท 9:15 E F สตาร์ท 9:40 G H สตาร์ท 10:05 J K สตาร์ท 10:30 นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลการสตาร์ทนะครับของนักวิ่งนะฮะมาครับหลายๆท่านเนาะอาจจะกังวลเรื่องคัตออฟนะครับสำหรับนักวิ่งนะครับคัตออฟนักวิ่ง 6.15 ชั่วโมง6ชั่วโมง15นาทีนะครับนับเป็น net time คือ after crossing the start mat นะครับอันนี้เขาก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมโอเคครับคัตออฟพอยต์จุดแรกนะครับกิโลเมตรที่33นะฮะเวลา 15.50 หรือว่าบ่าย 3:50 นาทีคัตออฟพอยต์จุดที่2กิโลเมตรที่38นะครับเวลา 16.35 นะครับหากถึงเวลานี้แล้วท่านยังไม่สามารถถึงกิโลเมตรที่33ท่านจะต้องถูกนำออกจากเส้นทางการแข่งนะครับคือเวลา 15.50 ถ้าท่านยังไม่ถึงกิโลเมตรที่33ท่านจะต้องถูกนำตัวออกไปจากเส้นทางการแข่งนะครับอันนี้เพื่อไม่ให้สับสนดีกว่าเนาะเมื่อกี้มันจะเป็น refreshment ที่เราเตรียมไปด้วยตัวเองส่วน refreshment หรือว่าเครื่องดื่มนะครับเขาอธิบายค่อนข้างชัดเจนนะฮะตัวเครื่องดื่มที่เขาจะมีให้นะครับแน่นอนน้ำเปล่าเนาะมีที่กิโลเมตรที่5 12 17.5 22.5 27.5 32.5 34.5 38และ40นะครับท่านจะเห็นว่ามีเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9จุดนะครับจุดให้น้ำมี9จุดตลอดเส้นทางการแข่งนะครับส่วนเจลนะครับเจลจะมีเพียงจุดเดียวนะครับคือที่กิโลเมตรที่ 27.5 เป็นเจลมอร์เช่น100นะครับผมเข้าใจว่า1ซองเนี่ยจะให้พลังงาน100แคลอรี่นะครับมอร์เช่นเจลนะฮะส่วนในเรื่องของมอร์เ
Mountain Drinks Mix นะครับเป็น Calorie Drinks Mix 160นี่ก็น่าจะเป็น160แคลอรี่นะครับ Banana Apple ก็คือ Apple นะครับก็จะมีที่กิโลเมตรที่9 15 20 25 30 36คือโดยสรุปเนี่ยจุดที่มีน้ำดื่มเนี่ยเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จุดที่มีน้ำดื่มเนี่ยตลอดเส้นทางการแข่งมาราธอนมีทั้งหมด15จุดนะครับเจลมี1จุดดริงค์มิกซ์ที่เป็นแคลอรี่ดริงค์มิกซ์นะครับมีทั้งหมด6จุดนะครับกล้วย6จุดแอปเปิ้ล6จุดนะขอให้ทุกท่านนะครับสังเกตนะฮะตั้งแต่กิโลเมตรที่0หรือพูดง่ายว่าตั้งแต่ที่ท่านเริ่มต้นวิ่งจนถึงกิโลเมตรที่5ไม่มีจุดให้น้ำนะครับ0ถึง5ไม่มีจุดให้น้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะส่งผลอย่างไรขอให้ทุกท่านนะครับดื่มน้ำพรีโหลดน้ำโพเดียมแคลอรี่ให้เพียงพอก่อนแข่งนะครับและพอถึงจุดกิโลเมตรที่5นะครับไม่ว่าจะคนเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะต้องเบียดนักวิ่งแค่ไหนขอให้ท่านรับน้ำนะครับเน้นย้ำว่าขอให้ท่านรับน้ำไม่เช่นนั้นท่านจะต้องวิ่งทนต่อไปจนถึงกิโลเมตรที่9เห็นไหมฮะเพราะนั้นอันนี้สำคัญนะครับกิโลเมตรที่5จุดให้น้ำแรกท่านจะต้องดื่มน้ำนะครับเน้นย้ำท่านจะต้องไม่ว่าจะหยุดหรือเดินหรือแทรกนักวิ่งท่านจะต้องรับน้ำที่กิโลเมตรที่5นะครับโอเคฮะนี่ก็เป็น special note หรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับก็เครื่องหมายตกใจก็ attention นะครับ narrowing ก็คือทางวิ่งแคบ right turn left turn ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมเขาก็มีในเรื่องของจุดที่เป็นอันตรายเนาะว่ามันจะมีจุดไหนบ้างนะครับจริงๆตรงเนี้ยเราสามารถดูที่แมปหรือว่าแผนที่การแข่งได้นะครับเท่าที่ผมอ่านเนี่ยก็จะมีจุดที่กิโลเมตรที่5ก็คือ Very Bumpy Road ก็คืออาจจะมีเนินนะครับเหมือนเป็นหลังเต่าที่เราอาจจะรู้ๆกันหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนสโตนนะครับคอบเบิลสโตนนะครับตรงนี้ขอให้ทุกท่านระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆในเรื่องของการวิ่งมีสติแล้วก็วิ่งอย่างสนุกแข่งขันโดยปลอดภัยนะครับผมafter finish line ครับถ้าท่านจบภายในเวลาแน่นอนท่านได้เหรียญนะครับ refreshment น้ำดื่มเบียร์เป็นนอนแอลกอฮอล์แล้วก็ฟรุตก็คือผลไม้นะครับถ้าท่านเลือกเป็นคอนโทรลหรือเสื้อคลุมก็เข้าไปรับได้นะครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเลือกเป็นคอนโทรลหรือถุงฝากของบนบิ๊บจะเขียนชัดเจนนะครับโอเคฮะตรงนี้นะครับเรื่องของ result ผลการแข่งหรือ certificate นะครับท่านสามารถจริงๆตามประสบการณ์เนาะเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับหลังจากการแข่งนะฮะอย่างในเอกสารนี้นะครับ you file your result and certificate online at ก็เว็บไซต์นี้เลย www.berlin-marathon www.bmw-berlin-marathon.com นะครับก็เข้าไปที่ Your Race แล้วก็เข้าไปที่ Result ก็ดาวน์โหลด Result ผลการแข่งแล้วก็ประกาศชนียบัตรได้นะแมปครับเรามาดูแมปกันดีกว่าโอเคขออนุญาตนะฮะอันนี้อาจจะใหญ่ไปโอเคอันนี้จะเป็น Start Finish Area นะครับผม Start Finish Area นะครับก็จริงๆจุดสตาร์ทและจุดฟินิชเนี่ยอยู่ใกล้กันนะฮะเรียกว่าแทบจะเป็นจุดที่ใกล้ๆเหมือนทับกันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าจุดสตาร์ทเนี่ยมันจะเหมือนเลยไปทางวงเวียนนะครับแต่ว่าจุดฟินิชเนี่ยจะใกล้กับประตูแบรนเดนเบิร์กมากกว่านะครับ
ตามประสบการณ์นะครับพอท่านเห็นประตูแบรนเดนเบิร์กเนี่ยจะเหลือไม่ถึง300ถึง400เมตรก็สปรินต์เข้าเส้นได้เลยนะครับนี่เป็นจุดสตาร์ทนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะแบ่งโฟลว์แล้วก็มีแผนผังห้องน้ำจุดรับฝากของจุดคืนชิปทามมิ่งชัดเจนมากๆนะฮะขอให้ทุกท่านดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วก็ศึกษาตัวแผนผังตรงนี้นะครับจุดนัดพบครับจุดนัดพบที่เอาเป็นว่าเจอกันได้ง่ายที่สุดและเป็นบริเวณที่กว้างขวางเป็นโอเพนสเปซนะฮะท่านจะเห็นนะครับอาคารที่อยู่ใกล้ๆกับประตูบันเบิร์กนะฮะก็ชื่อว่าไรท์สตาร์คนะครับตรงนี้นะฮะขออภัยถ้าอ่านออกเสียงผิดนะฮะเป็นบริเวณที่เหมือนเป็นที่ทำการรัฐบาลเป็นรัฐสภานะครับบริเวณหน้าไรท์สตาร์คตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างใหญ่ตรงนี้ส่วนใหญ่นักวิ่งก็จะมาเจอกันนะครับผมแล้วก็หากฝนตกนะครับหากฝนตกมีอีกที่หนึ่งที่เราเจอกันอาจจะนัดกันก็ได้นะครับก็คือบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินเขาก็จะมีเหมือนพื้นที่กว้างที่เราไปสามารถเจอเพื่อนได้นะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับไลฟ์สตาร์คเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ถ้าเราคิดง่ายๆว่าโฟลว์หรือว่าสเต็ปเนาะเรานับจากจุดสตาร์ทนับจากเราจะเริ่มวิ่งเลยแล้วกันเรามาถึงเนี่ยอาจจะเป็นสถานีอูบานสักที่นึงอาจจะเป็นฮอปบันหอบสมมุติฮอปบันหอบเราก็เดินข้ามแม่น้ำมาเดินข้ามแม่น้ำมาเสร็จเรามาถึงบริเวณหน้าไรท์สตาร์คนะครับเป็นลานหญ้ากว้างๆถ้าท่านดูลานหญ้ากว้างๆตรงเนี้ยท่านจะเห็นลูกศรสีขาวอยู่บนสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นกรอบสีแดงตรงนี้นะครับตรงกรอบสีแดงตรงนี้นะฮะจะสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะนักวิ่งเท่านั้นนะครับอย่างที่เน้นย้ำบิ๊บนัมเบอร์ชิปทัมมิ่งริสแบนเขาจะตรวจแล้วให้เราเข้าไปในบริเวณพื้นที่สีแดงแล้วเราก็หาห้องน้ำเข้าเดินไปที่บล็อกสตาร์ทของเรานะครับผมถ้าท่านไม่ใช่นักวิ่งท่านจะเข้าไปบริเวณกรอบสีแดงนี้ไม่ได้นะครับมาดูเส้นทางครับตรงนี้เนี่ยคอสรันเนอร์นะครับเราจะเห็นว่าก็จำง่ายๆมันจะเหมือนรูปกระต่ายวิ่งเนาะสำหรับเบอร์ลินมาราธอนเนี่ยเขาจะเริ่มบริเวณที่เขาเรียกว่าเทียการ์เทนนะครับเป็นสวนใจกลางเมืองนะครับตรงหน้าไปที่ชาร์ลอตเทนเบิร์กนะครับเลี้ยวหรือคล้ายๆว่ายูเทิร์นเนาะแล้วก็ไปที่บริเวณเฟรดริกเชนนะครับมิเช่เฟรดริกเชนลงใต้มาครูสเบิร์กไปทางเวสต์หรือทางตะวันตกที่ชอนเบิร์กลงใต้มาอีกนะครับที่สเตอร์บริกส์แล้วก็วกกลับขึ้นไปจบเข้าเส้นชัยที่เทียการ์เทนนะครับขอให้ท่านสังเกตตัว U นะฮะตัว U นี่คืออูบานหรือว่าสถานีรถไฟใต้ดินหากท่านมีครอบครัวนะครับเพื่อนที่อยากจะตามเชียร์บอกเขาเลยฮะขึ้นอูบานแล้วก็ขึ้นมาบนถนนนะครับมาดูนักวิ่งได้จริงๆทุกท่านเนี่ยถ้าดาวน์โหลดแอปนะครับเราจะสามารถไลฟ์แทร็กหรือว่าดูการวิ่งที่มันไลฟ์ของนักวิ่งโดยใส่บิ๊บนัมเบอร์เข้าไปได้เราก็จะรู้ว่านักวิ่งผ่านจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วเราก็ไปดักขึ้นอูบานไปดักเชียร์เขาได้นะครับผมโอเคนี้เป็นอินไลน์สเก็ตนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรก็เป็นในเรื่องของการที่เปลี่ยนหลักกิโลเมตรเป็นไมล์นะก็สำหรับนักวิ่ง US เขาก็จะชินกับไมล์มากกว่านะฮะโอเคจบแล้วครับค
ข้อมูลสำคัญสำคัญที่ทุกท่านจำเป็นต้องรู้ในการวิ่งมาราธอนนะครับเบอร์ลินมาราธอน2023นะครับข่าวดีฮะปีหน้าครับครบรอบ50ปีเบอร์ลินมาราธอนครับแล้วก็เขากำหนดวันแข่งเรียบร้อยแล้วก็คือวันที่29วันอาทิตย์ที่29นะครับกันยา2024ลอตโต้ครับยังไม่ทันแข่งปีนี้เลยฮะลอตโต้จะเปิดนะฮะปีหน้าลอตโต้ปีนี้นะครับจะเปิดให้ลงในวันที่28กันยาถึง16พฤศจิกานะครับก็ยังไงลองดูนะฮะถ้าวิ่งจบแล้วคิดว่าเราชอบเบอร์ลินมาราธอนก็ลองลงลอตโต้ดูได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบพระคุณนะฮะวันนี้ที่สละเวลามารับชมรับฟังนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมมาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์จะให้กับนักวิ่งที่เตรียมตัวไปเบอร์ลินในสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่24กันยานะครับ2023นี้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็หากมีคำถามมีฟีดแบคอะไรก็แอดไลน์มาก็ได้ครับ line id @tcbradlon นะครับหรือถ้าสนใจฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ดีๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวิ่งมาราธอนเกี่ยวกับไตรกีฬานะครับก็เข้าไปฟังกันที่ The Solid Pace Podcast นะครับฟังได้นะฮะที่ Apple Podcast Spotify Podbean Google Podcast หรือ YouTube ก็ได้นะฮะหรือจะเข้าเว็บไซต์ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับหากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ Line IDTC TriathlonThank you.